สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวรันเปียวนะครับจริงๆเคยวาดแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่ามันเป็นคนละแนวกับเพื่อนๆนะครับก็สักวันคงจะครบแก๊งนะครับเห็นว่ามี9คน10คนเลยนะครับแก๊งนี้สักวันก็คงจะครบแก๊งให้น้องๆแต่อันดับแรกนะครับรันเปียวเราจะวาดหัวเป็นวงกลมนะครับออกเป็นวงรีนิดนึงดูเหมือนกล้องมันลายๆนะครับแต่ว่าไม่รู้จะปรับยังไงพยายามปรับแล้วแล้วก็ตาจะอยู่ต่ำกว่าจุดกึ่งกลางของวงกลมนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะให้รันเปียวหน้าแหลมหน่อยคือเอกลักษณ์ของรันเปียวจะเป็นเด็กผู้หญิงผมสีฟ้าแล้วก็มีกิ๊บเป็นรูปแมวนะครับไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่าน้องๆ นี่เชียร์ให้วาดแต่ว่าไม่ได้ข้อมูลอะไรเท่าไหร่นะครับเสื้อผ้าของรันเปียวให้ใส่เป็นชุดอะไรก็นึกไม่ออกนะครับคงจะเป็นชุดแบบประมาณชุดนักเรียนคล้ายๆตัวกิ๊บนะครับผมของรันเปียวก็จะเป็นทรงที่แบบว่าจินตนาการเอาเองสุดๆนะครับช่องของรันเปียวก็ไม่รู้ว่าช่องไหนนะครับเอ๊ะวาดทำไมเนี่ยไม่รู้อะไรสักอย่างคือวาดเพื่อเอาใจน้องๆที่ติดตามเลยนะครับแก๊งนี้เห็นว่าติดตามชอบกันเยอะอีกอย่างก็เป็นการที่แบบว่าน้องๆหลายคนก็อยากจะวาดการ์ตูนรูปคนเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับเหมือนคางจะเบี้ยวนะครับขอลบนิดนึงเดี๋ยวจะสับสนก็จะมีหูโผล่ออกมานิดนึงตอนวาดพวกตัวผู้ชายก็ไม่มีหูนะครับผมบังหูแต่ว่ารันเปียวนี้จากที่ดูจะเป็นแบบว่ารวบผมไปด้านหลังนะครับข้างหน้าเป็นผมม้าไม่ใช่รวบผมข้างหลังเห็นรวบผมข้างหน้านะครับเอ้ยไม่ใช่ข้างหน้าข้างๆตาก็จะวาดให้เป็นคล้ายๆไข่นะครับแล้วก็จมูกปากของรันเปียวจะวาดให้เป็นแบบออกแนวแมวๆหน่อยนะครับ เอาตาออกแนวแมวๆด้วยไหมถ้าตาจะเป็นแมวก็ตาดำจะเป็นวงรีแคบๆหน่อยนะครับก็จะใกล้เคียงกับแมวเสร็จแล้วก็ลำตัวมีผมมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรปล่อยผมนะครับยาวออกมานิดนึงลำตัวเป็นคล้ายๆหยดน้ำนะครับแล้วก็
ใส่ชุดนักเรียนคล้ายๆกิฟนะครับคล้ายๆตัวกิฟบุริแต่ว่าอันนี้จะหันข้างนิดนึงไม่รู้ว่าอยู่โรงเรียนเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็จะวาดให้เป็นชุดนักเรียนโรงเรียนเดียวกันนะครับคืออยากจะบอกว่าก็ไม่รู้จักจริงๆนะครับหลันเปียวเอามือยังไงดีมือลงมาอย่างนี้ข้างหนึ่งชี้ขึ้นข้างหนึ่งแล้วก็กระโปรงนะครับแล้วก็ขาแขนนะครับมือแขนอีกข้างหนึ่งยกขึ้นนะครับปึ๊บแขนเสื้อแล้วก็เป็นมือนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วรันเปียวจะรวบผมไปไว้ด้านหลังแต่ด้วยความเป็นการ์ตูนก็เลยมันเลยมาโผล่ด้านข้างนะครับเป็นการ์ตูนที่น้องๆพาไปแล้วก็เป็นแมวนะครับกิบติดผมรูปแมวแล้วก็ปากมีลายตรงนี้3เส้น ประมาณนี้ดูแล้วตาน่ารักดีนะครับกิฟก็จะเป็นตาสีไม่ใช่กิฟดิรันเปียวก็จะตาสีแดงนะครับพอจะเห็นอยู่เนาะใครที่มองไม่เห็นแปลว่าดูภาพความละเอียดต่ำนะครับถ้าใช้ความละเอียดสูงๆก็จะเห็นชัดเจนอยู่นะครับสำหรับลายเส้นดินสอภาพนี้เหมือนมือจะเปื้อนคือวาดไปนานๆมือก็จะแบบว่าเริ่มชื้นเหงื่ออะไรพวกนี้นะครับมันก็จะทำให้ดินสอมาทำให้มันจะมาติดดินสอครับแล้วก็มือตรงนี้ก็จะดำพอไปโดนกระดาษก็จะเลอะตามไปเรื่อยๆนะครับต่อมาเรามาตัดเส้นปากกากันดีกว่าตัดเส้นเข็มกัดรูปแมวก่อนเลยนะครับต่อมาก็ทรงผมตรงนี้ลืมแบ่งเอาไว้นะครับคราวนี้เดี๋ยวจะวาดตาก่อนดีกว่านะครับเพราะว่า
การ์ตูนแนวนี้เป็นการ์ตูนที่แบบตาชนะทุกสิ่งนะครับไม่ว่าจะผมยาวแค่ไหนก็จะเป็นแบบมันจะไม่บังตานะครับแล้วก็ตาอีกข้างหนึ่งขอตาบนให้หนาๆหน่อยนะครับตาดำเว้นแววตาไว้นิดนึงเสร็จแล้วก็ระบายตาดำด้านในนะครับรวมถึงเงาของขอบตาด้วยนะครับนี่มีขอบตาล่างด้วยนิดนึงจมูกปากต่อมาก็วาดโครงหน้านะครับแต่ว่าวาดมือเส้นนี้มาก่อนนะครับโครงหน้าความรู้สึกว่ารูปนี้จะน่ารักกว่าที่วาดกิบบุรินะครับแต่ก็แล้วแต่ชอบนะครับบางน้องๆบางคนอาจจะแบบชอบพี่กิบมากกว่าผมนะครับปล่อยผมแล้วก็หูปล่อยผมด้านนี้เอาแบบทับแขนมานิดนึงนะครับยาวขึ้นมาแล้วก็เป็นหูปุ๊บนี่แล้วก็เสื้อนะครับเสื้อนักเรียนแขนอีกข้างหนึ่งแล้วก็กระโปรงนักเรียนนะครับตามด้วยขารองเท้าคราวนี้ก็มาเก็บรายละเอียดส่วนที่เป็นผมอันนี้ผมที่มัดด้านข้างนะครับปุ๊บคราวนี้เดี๋ยวขอใช้ปากกาที่เล็กลงนะครับมาเก็บรายละเอียดมีหลายส่วนเลยที่ต้องใช้ปากกาเล็กนะครับ
เสร็จแล้วยังเอ่ยน่าจะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ลายของกระโปรงนะครับสำหรับรูปวาดรันเปียวรูปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลบเส้นดินสอรอหมึกแห้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาระบายสีกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ